นางเอกตัวแม่รับมั่นฟ้าผ่าเพื่อเกาะกู้หน้าไม่ได้รักถ้าถามถึงกระแสความสวยยุคนี้เรียกได้ว่าทุกคนย่อมมีไอดอลความสวยของตัวเองแตกต่างกันไปแต่เชื่อว่าหลายคนคงจะมีชื่อตั๊กบงกตเบญจรงคกุลอยู่ในลิสต์ความสวยระดับตัวแม่ที่ใครๆก็อยากไปถึงจุดที่เธออยู่เพราะตั๊กบงกตเรียกได้ว่าครบเครื่องทั้งเรื่องสวยและการดูแลตัวเองมีความซื่อสัตย์ในอาชีพนักแสดงของเธอและยังทำหน้าที่คุณแม่รวมไปถึงภรรยาที่ดีได้อย่างดีเยี่ยมแถมตอนนี้ซีรีส์เรื่องเมียหลวงที่ตั๊กได้คัมแบ็กกลับมารับเล่นในบทบาทของดร.วิการดาเรียกได้ว่าเป็นกระแสดีดังทั้งในประเทศและต่างประเทศจนต้องจุดพลุกันเลยทีเดียวเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการ Club Friday Show เจ้าตัวก็ได้เปิดเรื่องราวในชีวิตและความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกเมื่อเจอข่าวเมาส์ถูกหาว่าดังเพราะเต้าไต่จนคุณแม่พร้อมปะทะเพื่อลูกสาวและทุกครั้งที่ตั๊กมีแฟนจะขี้หึงมากและยังอยู่ด้วยยากอีกถึงขนาดผู้ชายเคยบอกว่าเธอสวยนะแต่อยู่ด้วยไม่มีความสุขจนในที่สุดคุณบุญชัยก็เข้ามาในชีวิตตั๊กเผยเหตุมั่นสายฟ้าแลบมั่นครั้งนั้นเพื่อกอบกู้หน้ายอมรับหึงแหลกคุณบุญชัยพร้อมโทรเคลียร์ผู้หญิงทุกคนที่เข้ามายุ่งและวินาทีหลังน้ำตาตั๊กถึงกับโทษตัวเองที่ต้องสูญเสียคุณแม่ในวันเกิดเพราะเธอให้ปั๊มหัวใจแม่ทำให้แม่ทวารแตกณวันนั้นก็คือมีคนมาบอกว่าดังก็พอว่าใช้เต้าไต่ตั๊กโมโหมากเลยตอนนั้นตั๊กก็ลงแม่เลยบอกว่านี่แม่เห็นยังเห็นเส้นทางที่แม่เลือกไหมและคุณแม่เองที่อยู่ด้านหลังนั้นก็พร้อมที่ประจักษ์ประทะทุกคนที่มาว่าลูกสาวแม่ก็ขึ้นไปถามใครอยู่คอลัมน์นี้ด่าลูกฉันอย่างนี้ได้อย่างไรมันเป็นความโกรธที่อยู่ข้างในพร้อมที่จะระเบิดทุกครั้งที่ใครมาถามเราเรื่องนี้จริงไหมที่ตั๊กบงกตมีแฟนแล้วขี้หึงมากแม่จะบอกเราตลอดเขาไม่ได้รักเราจริงหรอกแกก็เห็นไม่ใช่หรอมันไม่มีจริงหรอกความรักทุกครั้งที่ตั๊กมีแฟนแม่จะขี้หึงมากภาษาแม่ที่ตั๊กคบนักร้องอย่างเนี้ยที่ผ่านมาตลกอย่างนี้ฉันถามเธอหน่อยน่าหึงไหมคนที่เข้ามาจีบเราก็เยอะมากมายแต่คบแค่ไหนก็ไม่นานคือเราเป็นคนที่อยู่ด้วยยากคนจีบเขาบอกเธอสวยนะแต่พี่อยู่ด้วยแล้วพี่ไม่มีความสุขเลยนี่เคยมีคนพูดกับตั๊กแบบนี้หรอแต่ที่สุดคุณบุญชัยก็เข้ามาในชีวิตเขาก็บอกว่าพี่หย่ามาได้2ปีแล้วตอนนี้ก็คือโสดเปิดตัวว่าคุยได้กันได้ไม่นานก็มั่นเลยเป็นเรื่องเข้าใจผิดค่ะเป็นภาพหลุดก็มีดราม่าอีกว่าเป็นเด็กเสียเลี้ยงมีคนเมาเราเขามีภรรยามาแล้วไปแย่งเขามาหรือเปล่าคุณบุญชัยก็บอกว่าเสียเหมือนกันนะเนี่ยพี่ว่าเรามั่นกันก่อนดีกว่าตั๊กก็บอกว่ามั่นไม่ได้ถ้ามั่นแล้วถอนมั่นจะทำอย่างไรวันที่มั่นก็ไม่อยากทั้งสองคนแหละไม่อยากมั่นแต่ที่ต้องมั่นเพราะกอบกู้หน้าค่ะณวันนั้นเอาจริงๆนะรักมากพอจะมั่นใจไหมยังไม่เรียกว่ารักมากพอค่ะเพราะเพิ่งคบกันตลอดชีวิตที่ผ่านมาเป็นคนขี้หึงมากแล้วกับคุณบุญชัยหึงไหมหึงแหลกมากค้นของค้นกระเป๋าตังค์แล้วมีล่าสุดผู้หญิงโทรเข้ามาก็บอกเขาไปตรงๆว่าพร้อมออกสื่อไหมถ้าไม่พร้อมก็ช่วยกรุณาเลิกมายุ่งในช่วงที่สูญเสียคุณแม่ถึงกับโทษตัวเองเพราะอะไรแม่ไม่มีกะโหลกครึ่งนึงตักรับไม่ได้ก็เลยไปโกนหัวบวชในที่สุดแล้วคุณแม่จากไปในวันเกิดของตักวันที่15เมษายนทางแพทย์ก็ถามว่าจะให้ปั๊มหัวใจไหมด้วยความที่ตักรักตัวเองรักความรู้สึกตัวเองก็บอกไปว่าให้ปั๊มการปั๊มทำให้แม่ทวารแตกเลือดออกคือตักก็เลยโทษความผิดมากที่ตัวเราอีกถ้าชาติหน้ามีจริงอยากเกิดมาฉลาดกว่านี้